คือจิตวิทยาเดี๋ยวผมขออธิบายเบื้องต้นว่าคือภาษาอาหรับเรียกว่าไอมุนนัฟซีความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับมนุษย์มนุษย์หรือจิตใจของมนุษย์ซึ่งถามว่ามนุษย์ใครเป็นผู้สร้างคืออัลเลาะห์เป็นผู้สร้างดังนั้นทั้งหมดจากกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยคือศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจทั้งมนุษย์ก็คือจิตวิทยานั่นแหละจิตวิทยานี่แหละอันนี้ผมได้ยินจากโค้ชเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองนักพัฒนาตนเองนะเขาบอกว่าคนที่ดีที่สุดเนี่ยในการพัฒนาตนเองเนี่ยคือคนที่เขาพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สนใจว่าจะมีคนอื่นเห็นหรือไม่เห็นยังไงใครจะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขายังคงพัฒนาตัวเองตลอดแต่เขาบอกคนที่รอคนอื่นเห็นเนี่ยเขาจะพัฒนาช่วงเวลาหนึ่งตอนคนเห็นและเป็นการแสดงออกบางอย่างครับแต่ถ้าคนที่พัฒนาตลอดนะทำให้เขาเนี่ยมันพุ่งตลอดและผมอยากจะยกตัวอย่างที่มันเป็นจิตวิทยาตรงๆเลยนะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามคำสอนที่ท่านมอบให้กับพี่ๆของท่านที่ท่านบอกว่าอินนะฮูมัยยัตตะกีวะยัสบิรฟะอินนัลลอฮะลายูดีอูอัจรัลมุห์ซินีนนบียูซุฟทำความดีมาตลอดอยู่ต่อหน้าคุณพ่อรับหลังคุณพ่อต่อหน้าพี่อยู่กับใครก็ตามเป็นคนดีตลอดและท่านมาสรุปว่าบทเรียนที่ได้รับในชีวิตเนี่ยฉันประสบกับตัวเองโดยตรงว่าใครก็ตามตักวาต่ออัลเลาะห์และอดทนอัลเลาะห์ไม่ทําให้สูญหายความดีสูญหายหมายถึงว่าถ้าเป็นความดีเรานึกเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานที่มันออกไปแล้วทําความดีอะไรไปแล้วเนี่ยห้ามคิดว่ามันสูญหายความดีเป็น energy อ่ะเป็นพลังที่มันออกไปแล้ว มันไม่มีทางหายทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสสารไม่มีทางหายไปในโลกเพียงแค่เปลี่ยนสภาพเช่นเดียวกันมุสลิมเชื่อว่าความดีเป็นสสารแบบหนึ่งที่มันออกไปแล้วเอ้ยเราทำความดีทำไมไม่เห็นดีเป็นไปได้สองอย่างหนึ่งที่เราทำเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าบางทีเราอาจจะบอกว่าฉันทำดีแต่ละหมาดแบบลวกๆทำความดีมันไม่ดีจริงอ่ะมันก็เลยไม่ส่งผลถ้าสมมติเราปรับปรุงให้ดีแล้วมันเป็นความดีจริงแล้วและยังไม่เห็นไม่มีทางที่ความดีจะสูญหายแม้จะยังไม่เห็นขณะนี้ก็ตาม